ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนจะฟังเรื่องงามยามดีเรามาที่อีเมลสักหน่อยดีกว่าที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาจากคุณชลดาหรือว่าคุณเล็กนะ3มกราคม2558เวลาเกิด 10:45 วันศุกร์ก็เอาใหม่นะ2ใช่ไหมฮะ3มกราคม3มกราคม58 2558ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะอืมแล้วคิดว่าน่าจะส่งพอสอมาผิดนะเพราะว่าถามเรื่องงานกับเงินมาอ๋อชัวร์ฮะอ่ารีบขี่เดี๋ยวนะรบกวนใส่ปีปัจจุบันไปซะอย่างนั้นค่ะคุณชลดาติดต่อกลับมาใหม่แล้วกันเนาะในส่วนของดวงชะตาผิดพลาดไปนะคะแต่เรามาเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะก็จะแพลนล่วงหน้านะครับตลอดวันนี้จะนำมาบอกกล่าวกันถึงวันมงคลตลอดทั้งเดือนมกราคมซึ่งก็ต้องบอกว่ามีค่อนข้างจะจำกัดนะครับวันแรกคือวันจันทร์ที่11มกราคม2559ครับวันนี้ทริปเปิลโชคนะอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคเพียงแต่ว่าวันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเนื่องจากมีดิถีอย่างวันจมและวันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำนะครับแต่ที่เหลือสามารถประกอบการมงคลได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 15:31 นาทีถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้วันที่2ครับกระโดดไปช่วงปลายเดือนเลยคือวันเสาร์ที่23มกราคม2559วันนี้มีดีทีที่เป็นมงคลทั้งวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้ววันฟูก็ขนมถ้วยฟูนั่นแหละครับความเจริญงอกงามเบ่งบานสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 นาทีถึง 13:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับวันพุธที่27มกราคม2559วันนี้วันกับดิถีตรงกันวันพุธดีเดือนมกราคมนะคุณผู้ชมก็ลองจัดสรรปันส่วนดูนะคะในช่วงของปีหน้าฟ้าใหม่กันนะเผื่อว่าใครจะออกรถใหม่จะขึ้นบ้านใหม่จะเปิดธุรกิจเองก็ตามนะคะส่วนคุณผู้ชมเองที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปนะก็ติดตามในส่วนของย้อนหลังกันได้นะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นั่นเองวันนี้สิ้นปีแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์อวยพรหรือว่าฝากอะไรถึงแฟนๆรายการสักนิดนึงดีกว่าค่ะก็สิ่งที่เราเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดก็คือในเรื่องของการลงมือปฏิบัติคนเราอย่าหยุดฝันคนเราอย่าหยุดคิดเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอย่างที่เราเคยได้ยินสโลแกนตามคำโฆษณาต่างๆนะครับฝันให้ไกลไปให้ถึงนะทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นดีกว่าไม่ลงมือลงแรงทำอะไรคนที่อยู่ในวัยเรียนอยากให้หาตัวเองให้เจอว่าตัวเองรักตัวเองชอบอะไรคนที่อยู่ในวัยทำงานโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีความอดทนมีความมานะพยายามครับไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จภายในช่วงข้ามคืนไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำและเหนือสิ่งอื่นใดในเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีรวมถึงการแบ่งปันให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ใกล้ชิดสำคัญสุดก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของบุพการีญาติพี่น้องตลอดจนมิตรสหายเพื่อนแท้แม้มีน้อยแต่มีคุณค่ามีความสำคัญกับชีวิตดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ชิดให้ดีที่สุดมีความสุขตลอดทั้งปีศักราช2559ครับนี่แหละนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามรายการเปิดดวง12ราศีกันต่อสำหรับปีหน้าฟ้าใหม่อย่างที่สัญญากันแล้วนะว่าเมื่อกิจกรรมต่างๆหรือว่าในเรื่องของสิ่งดีๆเนี่ยเราคงยังจะมอบให้กำลังใจเรามีให้มากขึ้นทุกๆปีนะคะเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยยิ่งเขาเรียกว่าเจอกันมากขึ้นนะเราใกล้ชิดกันมากขึ้นนั่นคือเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วก็บอกว่าถ้าเปรียบเป็นเด็กเราไม่เด็กแล้วนะเพราะว่ามีนาคมที่จะถึงเนี้ยเราจะก้าวเข้าสู่ปีที่7แล้วก็เข้าป.1พอดีป.2แล้วก็เริ่มรู้เรื่องเริ่มดื้อเริ่มดื้อเริ่มแก่นแล้วนะครับนะล่ะก็มีความสุขนะกับสิ้นปีกันแบบนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ